ผู้ฟังทั้งหลายวันนี้มาพบกันใหม่เรื่องพระพุทธศาสนาช่วยคนคราวที่แล้วได้พูดถึงว่าคนของพุทธศาสนาช่วยคนที่คนของพระพุทธศาสนาช่วยคนก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้อย่างนั้นว่าการเกิดมาเราต้องช่วยสิ่งอะไรกันมันจึงจะมีความสุขถ้าต่างคนต่างยื้อแย่งสิ่งกันและกันไม่ยอมรับนับถือในสิทธิสิ่งกันและกันโลกก็มีความทุกข์ถ้าทุกคนมีความเคารพในสิทธิในทรัพย์สมบัติสิ่งกันและกันไม่ยื้อแย่งสิ่งกันและกันโลกก็มีความสุขแต่สุขน้อยไป แต่ถ้าหากว่าจะช่วยเหลือกันเสียด้วยคือไม่แย่งกันแต่ว่าช่วยเหลือกันโลกจะมีความสุขมากขึ้นแต่ได้ว่าการช่วยเหลือซึ่งกันและกันมันก็ไปขัดข้องกับคนประเภทมือไวเข้าคือมือไวประเภทขึ้นราคามากก็ตามหรือมือไวประเภททำลายประวิงเวลาก็ตามมันไร้ประโยชน์ประโยชน์แทนที่จะได้เข้ามามันก็ไม่ได้แต่ท่านหลายเหล่านั้นก็ไปเร่งรัดเงินค่าขึ้นเงินเดือนบ้างค่าเบี้ยเลี้ยงบ้างจากผู้บังคับบัญชา คือจากนายจ้างมันก็ไม่ถูกเหมือนกันแม้ว่าเงินจำนวนนั้นมันก็เป็นคนทั้งชาติเป็นเงินของคนทั้งชาติประโยชน์ที่จะได้เข้ามาก็เพื่อเป็นประโยชน์ของชาติคำว่าชาติเป็นของส่วนรวมเป็นอันว่าพระพุทธศาสนาช่วยคนแล้วแต่คนที่รับความช่วยเหลือจากพระพุทธศาสนาไม่ค่อยจะมีเพราะอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าจงอย่าเป็นคนมือไวหมายความว่าจะทำลายทรัพย์สินของบุคคลอื่นอย่ายื้อแย่งทรัพย์สินของบุคคลอื่นการประวิงเวลาแบบนั้นมันก็เป็นการยื้อแย่งทรัพย์สินเหมือนกันเป็นการยื้อแย่งโดยปริยายคือไม่แย่งเอาทรัพย์มาแต่ไม่แต่เท่าว่าประโยชน์ที่เขาจะพึงได้มันเกิดไม่ได้ขึ้นมาเสียเวลาไปเป็นเดือนการเสียเวลาเป็นเดือนก็ต้องคิดว่าเดือนละเท่าไหร่สมมติว่าถ้าเดือนละ1,000 บาท5เดือนมันก็ 5,000 บาทและการติดการตั้งการนำของมาก็ไม่ใช่ว่าจะได้ของฟรีผู้ขอตั้งก็ต้องเสียเงินทุกอย่างแล้วก็แสงเสียแพงเกินปกติอย่างไฟฟ้าสาธารณะช่างไฟฟ้าบอกว่าอย่างนี้ถ้าเป็นราคาอย่างสูง 20,000 รับเหมาได้แต่แล้วว่าท่านที่จะมาติดตั้งให้ท่านเอาบุญคุณท่านบอกว่านี่ช่วยแล้วสองส่วนนะคุณเสียเพียงส่วนเดียวแต่ว่าคุณจะต้องจ่ายเงินมา 40,000 บาทตอนนี้ดิบรรดาท่านผู้ฟังนี่ใครเป็นคนช่วยเหลือกันแน่เนี่ยเป็นนั้นว่าไอ้เงิน 100,000 บาทเอาไปทำไหนกันทำไมราคามันยังสูงนักไปเสียค่าอะไรกันที่ไหนผู้รับเหมาไฟฟ้าเอกชนเขาทำงานเขาต้องมีกำไรแต่ว่าขาดทุนเขาไม่ทำแต่เรื่องของหน่วยงานนั้นเป็นเรื่องของหน่วยงานทำไมราคามันจึงแพงนี่เป็นข่าวแต่ความจริงยังแต่ว่าเป็นข่าวที่เขายืนยันว่าต้องเสียเท่านั้นจริงยังไม่มีหนังสือออกมาก็เลยบอกว่าถ้าเสียท่านนั่นจริงก็เลิกไม่ติดไฟฟ้าสาธารณะไม่ติดเพราะว่าถ้าเสียเท่านั้นจริงๆก็เสีย 40,000 บาทก็ไปซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามาติดตั้งดีกว่าใช้ราคาแค่เพียง 2-3,000 บาทเพราะไฟมันแค่10ดวงแล้วก็ใช้ค่ากระแสน้ำมันไปเมื่อไรมันจะไปหมด 40,000 บาทนานนักใช้เครื่องดีเซลค่าใช้จ่ายคืนหนึ่งก็ไม่ถึง10บาทมันก็ไม่ช้ำใจดีกว่านี่ในเรื่องของคนมือไวมันทำลายประโยชน์ของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ปวงชนชาวไทยหมายความว่าถ้าชาติมันเจริญขึ้นมาหน่วยจุดใดจุดหนึ่งเจริญขึ้นมามันก็สร้างความชื่นใจแก่บรรดาประชาชนแถวนั้นเป็นนั้นว่าหน่วยงานนี้ไฟสายนี้เลยไม่ต้องใช้กันเดินมืดกันไปตามทำ
ตามปกติความจริงมันก็ไม่ไกลจากโรงพยาบาลมาถึงสำนักงานของผู้พูดเท่านั้น แต่ความจริงน่ะต้องการจะใช้เป็นสาธารณะจะเสียสตางค์กันเองก็คณะของผู้พูดจะร่วมกันเสียเงินให้แต่ถ้าว่าก็นายเห็นใจของหน่วยงานค่าหน่วยนี้ค่ากระแสไฟฟ้าอืดอาดยืดยาดบอกไม่ถูกเพราะนั้นว่านี่จุดหนึ่งท่านเห็นแล้วหรือยังว่าที่พระพุทธเจ้าสอนไว้พระพุทธศาสนาคือคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองสอนไว้ว่าจงอย่ามือไวอย่าทำลายประโยชน์ของบุคคลอื่นในเมื่อประโยชน์มันถูกทำลายขึ้นมาจุดใดจุดหนึ่งมันก็กระทบกระเทือนบุคคลที่เป็นสาธารณะทั้งหมดว่าอะไรงานสาธารณะนี่ช่วยให้ไม่จำกัดบุคคลใครก็ตามผ่านทางนั้นเขาไม่ได้เก็บเงินเก็บทองไม่ได้ติดไว้โดยเฉพาะจะต้องใช้เป็นส่วนตัวติดข้างถนนท้องทางนี่มันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแล้วทำไมล่ะที่ต้องทำกันอย่างนั้นนี่ผลที่เนื่องจากมือไวทำลายประโยชน์เป็นส่วนสาธารณะเป็นอย่างนี้ถ้าทุกคนรับความช่วยเหลือขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่างคนต่างร่วมงานกันต่างตนต่างช่วยกันไม่ทำลายผลประโยชน์ซึ่งกันและกันโลกจะมีความสุขหรือโลกจะมีความทุกข์และการที่พูดมาจากวันก่อนก็ดีวันนี้ก็ดีเห็นได้อย่างว่าโลกมันมีความสุขและมีความทุกข์นี่ในหน่วยของพระพุทธเจ้าคือว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนว่าทุกคนจงมีการเกื้อกูลซึ่งกันและกันนอกจากจะเมื่อไม่มือไวแล้วก็ช่วยกันจะมีเมตตาและกรุณาทั้งสองประการตามที่พูดมาแล้วเมตตาความรักซึ่งกันและกันกรุณาความสงสารซึ่งกันและกันผู้พูดนี่เองถ้าเคยเป็นหัวหน้างานเนื่องในการสร้างโรงเรียนมาตั้งสมัยก่อนสร้างวัดสร้างวาเป็นสาธารณะที่ก็บอกว่าสร้างวัดน่ะสร้างไปทำไมความจริงมันเป็นนโยบายอย่างหนึ่งที่จะรวมใจคนถ้าไม่สร้างวัดขึ้นมาก่อนคนก็ไม่รวมกันเมื่อสร้างวัดขึ้นมาแล้วโรงเรียนก็ได้ตามไปก็ไม่ใช่แต่เพราะโรงเรียนในวัดนั้นวัดเดียวเป็นโรงเรียนอีกหลายวัดในสมัยก่อนเราช่วยกันทำได้เพราะอะไรเพราะว่าทางราชการช่วยเงินครึ่งหนึ่งและผลที่การในการก่อสร้างก็คือไม่เต็มราคาเวลานี้ถ้าหากว่าถ้าทางราชการจะลองใช้นโยบายแบบนั้นดูว่าโรงเรียนที่จะสร้างขึ้นก็ดีโรงพยาบาลก็ดีสุขศาลาก็ดีอะไรก็ตามที่เป็นส่วนสาธารณประโยชน์ถนนหนทางบ่อน้ำก็ดีถ้าจะลองทำแบบสมัยโบราณดูว่าถ้าหากว่าทางวัดหรือว่าทางเอกชนทำได้แล้วก็ต้องทำตามแบบตามแผนจริงๆไม่ใช่โมเมโปเปตาหนังสมัยการสร้างโรงเรียนสมัยนั้นก็ทำตามแบบก่อนที่ทางราชการจะจ่ายเงินครึ่งหนึ่งให้ก็ต้องมาตรวจก่อนเมื่อถูกแบบถูกแผนแล้วจึงจะจ่ายเงินให้อย่างนี้ลองทำกันใหม่เรียกว่าเอาคนรวมคนเอาคนช่วยคนส่วนใหญ่ของอะไรก็ตามถ้าจะสร้างขึ้นถ้าบุคคลที่มีส่วนที่จะใช้มีส่วนเป็นเจ้าของด้วยของนั้นมันจะสุดโทรมยากซึ่งไม่เหมือนกับทางหน่วยราชการตั้งงบประมาณมาเสียครบเลยเมื่อตั้งงบประมาณมาครบมาทำกันเขาก็ถือว่านี่เป็นของราชการกระเบื้องจะแตกเสาจะผุฝาจะทะลุเขาก็รอราชการแต่ว่าชาวบ้านมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของครึ่งหนึ่งเขาจะถือว่าสิ่งนี้เขาเป็นเจ้าของเมื่ออะไรมันผุพังลงไปหรือไม่ดีลงไปเสียหายลงไปเขาก็จะรวมตัวกันรวมใจกันเข้ามาซ่อมมาแซมของเขาเองความจริงนโยบายแบบนี้ของสมัยรัฐบาลรุ่นเก่าโน้นถอยหลังไปประมาณ30ปีผู้พูดเห็นว่าเป็นเรื่องดีซึ่งประชาชนได้มีโอกาสสร้างความเจริญในเขตของตนไม่ใช่จะมารอเฉพาะแรงของทางรัฐบาลเท่านั้น
การช่วยเหลือเกื้อกูลกันนี่พระพุทธศาสนาสอนไว้แต่ว่าคนที่รับการการที่ได้รับคำช่วยเหลือทางพุทธศาสนาขอโทษ พระพุทธศาสนาช่วยคนแล้วช่วยให้มีความรู้จักรักกันมีการสงสารกันเกื้อกูลซึ่งกันและกันแต่ได้ว่าคนผู้รับความช่วยเหลือของพระศาสนามีแล้วกี่คนถ้าต่างฝ่ายต่างจะเกื้อกูลกันประเภทนี้มันจะมีความสุขและมีความทุกข์นี่พูดเรื่องมือไวถ้ามือไม่ไวถ้าเราเป็นคนมือไม่ไวไม่ยื้อแย่งทรัพย์ประโยชน์ของบุคคลอื่นใจมันก็เกื้อกูลกันหรือถ้าไม่มุ่งเป็นศัตรูกันมันก็เป็นมิตรกันให้ความเป็นมิตรนี่เกื้อกูลกันท่านเรียกว่าบัณฑิตนี่จุดหนึ่งในอีกเรื่องหนึ่งที่ผู้พูดพยายามจะทำก็คือเดินเข้าป่าที่กันดารมามากไปมาทุกปีเห็นในแดนกันดารต่างๆขาดน้ำสัตว์พาหนะแม้แต่เจ้าของเองเนี่ยจะกินจะอาบก็ยากสัตว์พาหนะซึ่งมันเป็นตัวใหญ่กว่ามันก็ลำบากในการกินการใช้น้ำแล้วมันก็ต้องใช้มากไม่เมื่อเจ้าของไม่ค่อยจะพอกินพอใช้สัตว์จะไปยังไงสัตว์ตัวมันใหญ่ถ้าเกิดความลำบากนายพยายามชักจูงบรรดาเพื่อนที่รักหรือว่าคนที่รับความช่วยเหลือจากพระพุทธศาสนามีจิตเมตตาเพื่อนมนุษย์ด้วยกันชวนกันขุดบ่อน้ำในที่แดงกันดานต่างๆทำมาแล้วเป็นร้อยบ่อแต่ผลที่สุดการชักชวนก็มีผลซึ่งใช้กำลังไม่มากเพียงแค่ชี้เหตุชี้ผลว่าที่ตรงนั้นอดน้ำคนก็อดควายก็อดวัวก็อดช้างม้าก็อด ในเมื่อคนไม่ค่อยจะมีน้ำใช้วัวควายจะกินอะไรกันถ้าเป็นอย่างนี้ปล่อยไปอย่างนั้นประเทศชาติเราก็จะมีแต่ความทรุดโทรมคนทุกคนมีความลำบากวัวควายมีความลำบากผลประโยชน์มันจะเกิดจากอะไรการทำไร่ไถนาต้องใช้สัตว์พาหนะในเมื่อมันไม่มีน้ำจะกินมันไม่มีน้ำจะอาบมันจะมีแรงที่ไหนมาทำงานเมื่อสัตว์พาหนะไม่มีแรงทำงานผลงานมันก็ไม่เกิดผลไม่จะเกิดกับคนก็มีน้อยกว่าแรงงานของสัตว์และแถมคนเองก็ไม่ค่อยจะมีแรงเพราะน้ำบางถิ่นมีบุคคลคนหนึ่งต้องหาน้ำคนเดียวว่าคนนั้นไม่ต้องทำงานอย่างอื่นเป็นผู้จัดหาน้ำเพราะกว่าจะได้น้ำมาจากแต่งไกลนี่ก็ทำกันก็รู้สึกว่าง่ายคนที่รับความช่วยเหลือจากพุทธศาสนาถึงแม้ว่าจะมีน้อยก็ยังประโยชน์สุขให้เกิดขึ้น แล้วมีตอนหนึ่งใกล้ๆถ้าจำไม่ผิด ไม่ทราบว่าจะเป็นเดือนธันวามกราหรือกุมภาน่าจะเป็นเดือนมกรากำลังนี้ได้รวบรวมคณะไปที่จังหวัดสุโขทัยตอนนั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมอยู่ด้วยที่พ.ศ.2520ถ้าไม่เช่นนั้นก็เป็นพ.ศ.2519จำเดือนไม่ได้เพราะขี้เกียจเปิดตำราไปในแดนไกลเขตสุโขทัยเห็นว่าทางสุโขทัยแดนไกลอดน้ำแต่ความจริงทางสุโขทัยขอน้ำมาเพียง3บ่อบ่อน้ำมาเพียง3บ่อวิธีการที่จะขอกันก็ชักชวนบรรดาท่านหลายที่ความมีความรักในบรรพบุรุษของไทยบอกว่าไปบูชาความดีของบรรพบุรุษของเราที่สุโขทัยท่านทั้งหลายก็พากันไปไม่มากนักใช้รถบัสประมาณ6คันเศษและมีรถเก๋งบ้างพอไปถึงแล้วก็บอกว่าชาวสุโขทัยต้องการบ่อน้ำพูดเท่านั้นเองคำเดียวพอต่างคนต่างทำกันไปทำกันมาปรากฏว่าได้เงิน 110,000 บาทเศษตีราคาค่าบ่อน้ำบ่อละ 3,000 บาทก็มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเอาไว้จัดการส่วนที่เหลือเห็นว่าที่ไหนเหมาะสมทำที่นั่น
นี่บรรดาท่านทั้งหลายการสามัคคีกันแบบนี้พระพุทธศาสนาสอนแทนที่จะให้ลักจะให้ขโมยยื้อแย่งคดโกงซึ่งกันและกันแต่ถ้าว่าเมื่อไม่คดไม่โกงมายื้อแย่งไม่ลักซึ่งกันและไม่ลักขโมยซึ่งกันและกันแล้วให้ช่วยเหลือกันด้วยการทำอย่างนี้ก็เห็นว่าไม่ยากถ้าเราจะทำกันแต่วิธีที่การยี่หุดบ่อน้ำนี่ก็เหมือนกันมีนโยบายอย่างหนึ่งว่าส่วนพวกเราให้แต่เพียงวัตถุหมายความวัตถุจะมีอิฐหินทรายปูนเหล็กอะไรก็ตามที่จะขุดบ่อน้ำเราให้แต่ว่าสำหรับแรงงานที่จะขุดบ่อน้ำเราไม่ให้ทำไมจึงไม่ให้เพราะว่าถ้าให้แล้วคนทั้งหลายเหล่านั้นจะถือว่าบ่อน้ำนั้นไม่ใช่ของเขา เขาจะไม่มีความรัก ให้เขาช่วยกันในด้านแรงงานคือขุดบ่อน้ำเองทุกสถานที่เขาก็เต็มใจแล้วบางรายก็เงินมาสร้างมาเสริมทำบ่อท่าสวยน้ำท่ามีกินกันตามสบายนี่การที่ไม่มือไวแล้วก็ไม่มือไวยึดชกจริงวิ่งเรายื้อแย่งทรัพย์สินชาวบ้านและคดโกงประวิงเวลายิ่งไปกว่านั้นพระพุทธเจ้าก็สอนต่อว่าให้เมตตาซึ่งกันและกันและสงสารซึ่งกันและกัน นี่ความจริงกิจอย่างนี้ถ้าหากว่าทางราชการจะให้การสนับสนุนกับวัดแม้ว่าจะสร้างโรงพยาบาลสุขศาลาสถานที่สาธารณะตามที่กล่าวมาแล้วอะไรก็ได้โดยตั้งทุนตามความเป็นจริงในงบประมาณไว้ว่าแบบนี้ทางราชการที่จะสร้างประมูลใช้เงินเท่าไหร่แล้วก็มอบให้แก่วัดที่มีความสามารถครึ่งหนึ่งแต่ว่าการมอบก็ไม่ควรจะมอบเงินสดไปเลยให้ทำจนเสร็จเมื่อเสร็จแล้วตรวจมันแล้วถ้าตรวจก็ตรวจให้มันตรงไปตรงมาว่าเป็นไปตามแบบแต่ถ้าดีกว่าแบบแล้วก็รับเลยถ้าทำดีเพียงแบบที่ออกกำหนดมาก็ดีหรือว่าแข็งแรงกว่าแบบก็ดีรับได้เลยเรื่องการสร้างโรงเรียนนี่เคยเจอมาแล้วเหมือนกันบางทีแบบเขาออกมาแบบนี้ก็ไปทำทุกอย่างตามแบบแต่มันดีกว่าแบบบางคราวก็ไปสร้างไปเสริมอะไรให้มันดีไปกว่านั้นที่สิ่งที่ว่าสมควรที่แบบไม่มีแต่ตอนท่านผู้น้อยเจ้าหน้าที่ท่านผู้น้อยท่านมาโกรธต้นเอะอะโวยวายว่าตรงนี้ไม่แบบไม่มีตรงนั้นแบบไม่มีอะไรของท่านก็ไม่ทราบทำทีเป็นว่าจะไม่ยอมมอบเงินครึ่งหนึ่งที่ทางราชการให้เมื่อสมัยโน้นถอยหลังไปนานแล้วเรื่องมันก็ต้องถึงข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เมื่อถึงข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ระดับปลัดกระทรวงมาถึงเกิดขอบอกขอบใจว่าความจริงแบบทำให้เท่านี้ท่านทำยาวออกไปอย่างนั้นเสริมอย่างนี้นี่มันเป็นของดีแล้วดูวัตถุก่อสร้างก็แข็งแรงใช้ได้ดีท่านรับไอ้เรื่องนี้ก็ต้องคิดกันไว้ด้วยถ้าราชการก็ควรจะคิดบรรดาท่านทั้งหลายที่รับฟังก็ควรจะคิดว่าถ้าเขาทำดีกว่าแบบโดยไม่แต่งไม่เติมทำให้รูปทรงเสียไปแต่ว่าถ้าจะมีอะไรมากกว่านั้นเพื่อความสะดวกที่เรียกกันว่าสุขภัณฑ์หรือว่าบางทีให้เงินมาเฉพาะสร้างโรงเรียนหรือว่าสร้างโรงพยาบาลถ้าโรงเรียนเขาเกิดสร้างโรงอาคารสำหรับบริโภคอาหาร อาคารสำหรับฝึกงานสถานที่เล่นกีฬาแต่ว่าเห็นที่ส่งมาก็ไอ้ส้วมมันก็มีน้อยเกินไปก็ทำมากขึ้นมาถ้าดัดแปลงส่งเสริมให้มากขึ้นอย่างนี้แล้วก็ขอได้โปรดสั่งเจ้าหน้าที่ของท่านด้วยว่าอย่าทำลายศรัทธาของบุคคลผู้ทำเพราะว่าเขาทำดีควรรับแต่ความจริงเขาทำไม่ค่อยดีก็ควรรับเพราะเท่าที่ทราบมาการประมูลกันในการสร้างโรงเรียนโดยเฉพาะเคยทราบมาบางมันมีบางอย่างที่อะไรจะไม่ครบไม่ถ้วนแต่ก็รับกันได้เหมือนกันพออนุโลมกันได้และการก่อสร้างอาคารบางทีก็มีคนมาแจ้งบอกว่าเรื่องมันเกิดอย่างนั้นอย่างนี้ที่มันไม่ครบหมายความผู้ทำไม่ครบตามแบบตามแผน
ไอ้ทำทุกอย่างนั้นมันครบแต่วัตถุไม่เหมือนกันมีคุณค่าอ่อนกว่ากันก็พออนุโลมได้แต่ว่าการที่จะให้เงินครึ่งหนึ่งก็ควรให้เท่าเดิมคือคุณค่าสม่ำเสมอก็แบบที่ออกมาอย่างหนึ่งได้บริการหนึ่งแท้ดีกว่าด้วยก็รับได้อย่างนี้ผู้พูดเห็นว่าเป็นแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ในการเกื้อกูลซึ่งกันและกันหนึ่งเมตตาความรักที่เขาจะทำได้อำนาจของความรักสองกรุณาความสงสารสร้างโรงเรียนก็หมายถึงว่ารักลูกรักหลานรักพวกรักพ้องกันในเขตนั้นและสงสารเกรงเด็กว่าจะเดินทางไกลเกินไปสร้างสุขศาลาสร้างโรงพยาบาล ก็ว่าเพราะมีความรักซึ่งกันและกันในฐานะที่เป็นคนเหมือนกันและสงสารเห็นว่าการป่วยไข้ไม่สบายไปลำบากโรงพยาบาลก็อยู่ไกล เมื่อค่ำเข้าแล้วก็จะไปหาเจ้าหน้าที่ได้ลำบากภาระก็ไม่มีถ้ามีสุขศาลาหรือว่าโรงพยาบาลอยู่ใกล้ความจริงสุขศาลากับโรงพยาบาลเล็กๆก็มีความหมายคล้ายคลึงกันอย่างน้อยที่สุดก็จะได้เป็นด่านแรกที่จะบรรเทาทุกขเวทนานี่ทางพระพุทธศาสนาสอนให้รักกันสอนให้สงสารกันทำได้แต่อย่าเอากันจริงๆแล้วก็ผู้พูดเห็นว่าทำได้เพราะกำลังใจของคนในพระพุทธศาสนาพร้อมแล้วที่จะทำแต่ยังขาดอย่างเดียวคือการไว้วางใจของหน่วยราชการ แต่หากว่าทางหน่วยราชการไว้วางใจถอยหลังกลับเข้าไปยังเมื่อระบบก็ประมาณ30ปีเศษจากนี้ผู้เกณฑ์ว่าความเจริญรุ่งเรืองจะมีมากขึ้นกว่านี้สมัยนั้นก็ให้กำลังใจพระผู้ทำไม่ได้มีอะไรมากเลยทางคณะสงฆ์ใครสร้างโรงเรียนขึ้นมาหนึ่งหลังให้พระครูประทวนซึ่งมันไม่มีความหมายอะไรแต่ก็เป็นกำลังใจของบุคคลผู้ทำและชาวบ้านที่ร่วมกันจัดทำก็ต้องรักโรงเรียนดังนั้นถือว่าเป็นเจ้าของเป็นอันว่าการกระทำอย่างนี้ทั้งหมดเป็นบทที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ในพระพุทธศาสนาให้มีเมตตาปราณีซึ่งกันและกันฉะนั้นถ้าหากว่าท่านทั้งหลายที่เข้าใจว่าพระพุทธศาสนาไม่ช่วยโลกความจริงส่วนที่มาพูดนี้เป็นส่วนน้อยเต็มทีที่พระพุทธศาสนาช่วยโลกก็เป็นอันว่าถ้าเราต่างคนต่างช่วยกันช่วยกันสร้างช่วยกันเสริมช่วยกันทำความดีงานทุกอย่างอย่าให้มันล่าช้าจนเกินไป และคุณค่าของสมบัติที่ทำขึ้นมานั้นให้มันคงตัวคงรูปราคาอย่าให้สูงของอย่าให้เสียเวลาอย่าให้ช้าต่างคนต่างไว้วางใจซึ่งกันและกันต่างคนต่างซื่อสัตย์สุจริตซึ่งกันและกันต่างคนต่างยอมรับนับถือในทรัพย์สินของแต่ละบุคคลต่างคนต่างเกื้อกูลมีความรักมีความสงสารเกื้อกูลซึ่งกันและกันโลกนี้จะมีความสุขหรือโลกนี้จะมีความทุกข์เท่าที่พูดมานี้เป็นหลักการของพระพุทธศาสนาให้คนสงเคราะห์กันให้คนรักกันพระพุทธศาสนาช่วยโลกแล้วแต่ว่าชาวโลกที่รับความช่วยเหลือของพุทธศาสนามีแล้วกี่นายมีมากเท่าไหร่ความจริงเวลานี้ทางพุทธศาสนากำลังคึกคัก กำลังรวมตัวกันมากเห็นว่านักบุญส่วนใหญ่ไปแสวงหาบุญก็ไม่จำกัดสถานที่อยู่ในกรุงเทพออกไปต่างจังหวัดสุดแดนไกลบางทีคนอยู่ใต้สุดมาหาพระเหนือสุดคนอยู่เหนือสุดไปหาพระใต้สุดนี่แสดงว่าบรรดาชนประชาชนชาวพุทธกำลังร่วมใจร่วมสาความสามัคคีซึ่งกันและกันแต่หากว่าในเวลานี้นั้นถ้าหากว่าทางราชการหรือหน่วยงานใดๆต้องการผลงานจากความสามัคคีแต่ว่าให้เจ้าของเงินทั้งหมดเป็นเจ้าของในการร่วมงานก่อสร้างนั้นๆที่เป็นส่วนสาธารณประโยชน์ผู้พูดเองเห็นว่าจะมีคนมาก
การก้าวหน้าในด้านของความสุขจะมีมากขึ้นไปกว่านี้ทั้งนี้ก็เพราะว่าไม่ได้ถือว่าโลกจะไม่ได้ช่วยตัวเองแต่เห็นว่าให้พูดกันมาว่าพระพุทธศาสนาไม่ช่วยโลกแต่ความจริงช่วยอยู่แล้วแต่รอคนผู้รับความช่วยเหลือเท่านั้นว่าเมื่อไรท่านจึงจะต้องการถ้ามีความต้องการเมื่อไรบอกกันให้พร้อมเพรียงกันก็คิดว่างานทุกอย่างที่ต้องการความเจริญของชาติมันจะเป็นของไม่ยากนักเอาละสำหรับวันนี้มองดูเวลาก็หมดแล้วต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี